าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเรามาพูดคุยกันทาง SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณหนุ่มนะคะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์ปี08นะคะเวลา 15:10 นขับรถนายจะลาออกพรุ่งนี้นะคะออกปกติขับรถให้นายเนาะลาออกพรุ่งนี้จะไปขายกิฟต์ช็อปได้ไหมจะไปขายกิฟต์ช็อปได้ไหมค่ะดวงนี้ไม่เหมาะกับธุรกิจประเภทของกิฟต์ช็อปเครื่องประดับของตกแต่งเลยนะครับไม่เหมาะเลยแต่ว่าเหมาะกับธุรกิจประเภทปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือของที่คนใช้ประจำอาหารใช้ทุกวันพวกอาหารเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้ายารักษาโรคหรือที่อยู่อาศัยคืออาชีพอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกนี้นะครับนะจะดีกว่านะครับแต่โดยพื้นฐานดวงนี้เนี่ยลักษณะงานที่ทำเนี่ยนะครับลักษณะงานที่ทำเนี่ยคืองานที่แปลว่าเดินทางติดต่อประสานงานก็ถือว่าถูกแต่ลักษณะงานที่ทำเดิมที่ขับรถนั้นถูกแล้วแต่ว่าสามารถทำหน้าที่เป็นคนกลางและเป็นผู้ติดต่อได้ก็เป็นแม่พ่อค้าได้แต่ว่าไม่ควรขายประเภทเครื่องประดับของตกแต่งหรือว่าพวกกิฟต์ช็อปควรขายของที่คนจำเป็นต้องใช้ครับลองมองหาดูทะเบียนรถ9371ค่ะ93เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานหนักมากเหนื่อยแล้วจะเป็นรถที่มีปัญหาเรื่องช่วงล่างซ่อมบ่อยส่วน71เนี่ยคือรถที่อยู่ทนนะแต่ว่าเลขทั้งหมดเนี่ยนะฮะเลขทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นเลขที่ดีนะครับแต่ว่าต้องเป็นเลขที่ทำงานหนักเลขทั้งหมดของรถคันนี้คืองานหนักมากเลยครับหนักครับก็เนี่ยแหละขับรถให้นายนะคะมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะคุณอาร์มค่ะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี36เวลา11:00 นนะคะก็ถาม3เรื่องเบสิกเลยค่ะงานเงินความรักโอ้เบสิกเลยเนาะเรื่องความรักก่อนนะครับดวงนี้เนี่ยจะต้องไปพบรักในถิ่นไกลและต่างแดนจึงได้พบรักที่ดีแต่ถ้าอยู่ในถิ่นใกล้เคียงกันหรืออยู่ความรักใกล้เคียงกันมักอกหักผิดหวังบ่อยเขาเรียกว่าลักษณะดวงแบบนี้นะถ้าพบรักในถิ่นใกล้ๆเนี่ยมักจะอกหักซ้ำซากค่ะนะส่วนเรื่องโชคเรื่องความรักก็เป็นปี61นะครับนะครับ60ก็พอจะมีแววเรื่องความรักแล้วครับ61น่าจะสำเร็จตั้งตัวได้60นะใช่ครับงานเงินค่ะการเงินนี่ในดวงนี้บอกว่าธุรกิจจะเริ่มก้าวหน้าและเห็นฟากฝั่งจะมีเงินพอจะเหลือเก็บเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปี60เป็นต้นไปครับครับก็รอกันนิดนึงต้องรอสักนิดนึงครับไม่เป็นไรครับทนอีกนิดนึงช่วงนี้งานคุณไม่ค่อยมั่นคงอ่ะวูบว่าเปลี่ยนไปย้ายมาอยู่ตลอดจนกระทั่งปี60นะฮะตั้งแต่กลางปีต้นปี60ก็น่าจะเห็นฟากฝั่งส่วนกลางปีน่าจะมั่นคงแล้วครับเอาใจช่วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมีอีเมลจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะจากคุณเนตินะคะเกิดวันที่18กรกฎาคมปี24นะคะเวลา18:21มีคำถามมา3ข้อนะคะข้อแรกธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่ดีไหมคะอาจารย์จริงๆเนี่ยถ้าจะถามว่าธุรกิจส่วนตัวที่ดีที่ทำดีไหมควรจะให้ข้อมูลด้วยว่าทำธุรกิจประเภทไหนจึงบอกได้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่ส่งอีเมลหรือว่าจดหมายมาก็ระบุมาด้วยนะคะว่าทำอะไรบ้างธุรกิจที่ทำที่ดีเนี่ยนะสำหรับพวกนี้ก็คือการเป็นธุรกิจพ่อค้าคนกลางนะครับเป็นการพ่อค้าซื้อมาขายไปครับแล้วก็ขายสินค้าประเภทพวกวัสดุหลายๆอย่างได้เช่นไม่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ตลอดจนเสื้อผ้าอาหารได้หมดนะครับนะคะครับข้อ2ธุรกิจของครอบครัวนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคือธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะฮะจะอยู่ในสภาวะค่อยๆตกลงฮะค่อยๆดาวลงแล้วก็มีแนวโน้มอาจจะเลิกใน 2-3 ปีข้างหน้าค่ะครับเหมือนว่ามันดาวมิฉะนั้นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนย้ายทำเลใหม่ครับไม่งั้นถ้าอยู่ในที่เดิมเนี่ยตัวธุรกิจจะค่อยๆดาวลงอย่างช้าๆอาจจะต้องมีการพัฒนาปรับต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนใหม่ครับนะคะแล้วก็เรื่องของการขายที่ดินการขายที่ดินเนี่ยเกณฑ์คุณมีโชคเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปก็มีโอกาสขายได้แต่ว่าปีนี้เริ่มมีโชคนะครับการขายได้จะเกิดขึ้นในปี59หลังเดือนมีนาคมครับก็คือพอพ้นมีนาแล้วมีแววว่าจะขายได้ค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งอีเมลนะคะก็ส่งคำถามนะคะพร้อมควรจะให้รายละเอียดมาด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่ในเรื่องของงานนะคะความรักนะคะโสดหรือว่าแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วหรือยังนะคะส่งมาได้นะคะ2ช่องทาง1คือทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกทางอีเมลก็ส่งเป็นเขียนจดหมายเข้ามาก็ได้นะคะ27/1 หมู่4ค่ะตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
11140นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะรับชมรายการย้อนหลังนะคะโดยเฉพาะในช่วงแรกที่อาจารย์นำสาระความรู้ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเสมอๆนะคะก็สามารถชมได้ทาง YouTube Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นะคะแล้วก็วันนี้เวลาของรายการชีวิตพิชิตดวงหมดลงแล้ววันอังคารหน้านะคะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งกลับมาพบกับแพรและอาจารย์วิเชียรได้ใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ